ยังมีคนไทยอีกมากมายที่กำลังประสบภัยหนาวค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยการร่วมบริจาคผ้าห่มกับโครงการห่มรักหรือร่วมบริจาคเป็นทุนทรัพย์นะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเลยค่ะมาช่วยเหลือกันเยอะๆนะคะ